เรื่องพิธีกรรมในการสมโภชสักคือหักแท้บรรดาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ไม่ออกทุกคนในมื้อนี้เวลานี้พวกเข้ามาประชุมชุมนุมกันอยู่ที่วัดพระธาตุโพนเพื่อมาเฮ็ดบุญสมโภชพระพุทธรูปก็เป็นยังจังอยากสมโภชพระพุทธรูปนี่ความสำคัญอะไรขั้นบุญสมโภชมันจะบ่เป็นบ่ปั่นขึ้นมาน่ะให้กับที่เอิ้นพระอยู่ส่วนตัวแต่ว่าอันนึงก็เฮ็ดให้เป็นไปตามความมุ่งหวังของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าสิ่งใดที่เฮาเคารพนับไหวต้องมีพิธีกรรมอันใดอันนึงเพื่อสมโภชคำว่าสมโภชคือเฮ็ดให้มันเจริญขึ้นเฮ็ดให้มันมีความคั่งขึ้นเฮ็ดให้มันมวนมันชื่นขึ้นเหมือนแบบพวกไทยเขาเคยว่าเขาเอาหมอลำเหลืองมางั้นเขาก็ว่ามีหมอลำหมูมาสมโภชเขาว่าได้หมายความว่าเฮ็ดให้มันคึกคืนชื่นบานหันษาขึ้นอันนี้ก็พุทธรูปนะครับเฮาเฮ็ดผู้ผู้แทนพระพุทธเจ้าแต่เขาเคารพนับถือพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นรูปคนขึ้นแล้วเขาก็ยังได้พุทธรูปเป็นที่นกเป็นที่ไว้ให้มันจุจิตจุใจจึงมีพิธีกรรมทั้งครูบาอาจารย์คนว่างวันให้สมโภชมีหลายหลายคนหลายหลายครูบาว่าสมโภชยังพุทธเจ้าไอ้ก็สิสมโภชพุทธเจ้าได้จักเถื่อว่าเฮาคนผู้ถือส้นคนขี่เม้นนี่สิไปสูตรพุทธเจ้าว่าซั่นเด้ก็มีความเว้าแน่นั่นก็มีความคิดแน่นั่นก็มีแต่ว่ากันพิจารณาคักแหละพิธีกรรมนี่เป็นของสำคัญโดยเฉพาะเฮายังเป็นผู้ถือส้นกิเลสยังหนาปัญญายังหยาบมันก็ต้องอาศัยสิ่งแอบอิงร้ายประกาศหาแนวมาอิงเพื่อเสริมทรงองค์ศรัทธาของเฮาให้มันแก้วกล้าขึ้นไปนั้นเฮานี่ยังเป็นเล็กน้อยเหมือนกันปะเราคิดเข้าจนโนราเฮายังเป็นเล็กน้อยธรรมดาเด็กน้อยก็ได้ยั่วเอาแล้วคือลูกเฮานี่มันให้ก็เอาขนมยั่วเอาคือบ่ดังนั้นก็ตัวเอาตัวแมวโพกได้แมวโพกได้มิดแต่นี่อันนี้คือกันแล้วทราบคุณล่าเฮามันยังเป็นเด็กน้อยก็ต้องหาวิธีนั่นวิธีนี่ท่านบ่มีวิธีมันก็บ่คั่ง
สิไปว่ายังจะว่าเฮ็ดพระพุทธรูปหุบห้อยแต่สิเอาผัวเอาเมียก็ยังมีพิธีหาเถ่าหาแก่หาพ่อหาแม่ไปสู่ไปขอกันได้มื้อได้วันเนี่ยก็ยังไม่เฮ็ดพิธีเฮ็ดผ้าเก่าผ้าขวัญผูกคอต่อแขนให้เขาเพราะว่านั่นนั่นเล็กน้อยตรงนี้ยั่วมันเท่านั้นแหละอันนี้กันแล้วทราบผุดเท่ามันยังเป็นเล็กน้อยขั้นควรผู้เป็นผู้ใหญ่แล้วควรบวาแล้วเห็นอะไรกันได้ควรเป็นผู้ใหญ่แล้ว นี่ก็บุตรลูกนี่ก็เอาถือว่าเป็นบูชนียวัตถุอันสูงในวงการเศร้าขุดลาวเอาอยากนบเอาอยากไหวก็อยากไหวอยากนบแต่มันชักซิดนั่นแหละจังหวะเหตุการณ์สมโพธิขึ้น แล้วเพื่อเห็นความสำคัญในพระพุทธรูปนี้อาตมาที่เราเรื่องพระพุทธเจ้าให้ฟังมันนี่เริ่มไม่ออกคอยเข้าใจว่าหลายคนอยู่ที่ว่าท่านผู้จักประวัติของพระพุทธเจ้าทั้งที่เฮานับถือพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาแต่ว่าบัดทามแล้วพุทธศาสนามาแต่ไสแม่นผู้ใดเป็นผู้เอามาเผยแพร่แม่นผู้ใดเป็นผู้ตั้งผู้สอนบ่มีผู้จักได้สิถามอยู่นี่ก็ได้มีออกมานั่งเต็มอยู่นี่400 500คนอยากจะฆ่าอยู่ฉะนั้นจังว่ามื้อนี้นั่นอาตมาสินําเอาประวัติของพุทธเจ้าให้มาเทศสู่ฟังพระพุทธเจ้าของเฮาบ่แม่นเป็นอินบ่แม่นเป็นภพบ่แม่นเทวบุตรบ่แม่นเทวดาบ่แม่นเป็นพระเจ้าอยู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้ายังคือศาสนาอื่นเขาได้ศาสนาอื่นๆเป็นต้นว่าศาสนาคริสต์ศาสนามุสลิมศาสนาอื่นๆว่าศาสนาพราหมณ์นั่นแหละพระเจ้าสมมุติเอาว่ามีพระเจ้าอยู่สวงสวรรค์เป็นผู้บันดาลให้เป็นแนวนั้นเป็นแนวนี้ที่สุขที่ทุกข์ที่อุปที่อังยังก็แม่นเป็นด้วยพระเจ้าเฮ็ดให้เป็นบัดถามแล้วใครได้รู้จักพระเจ้าใครได้เห็นพระเจ้าบ่มีใครเห็นจักคนฉะนั้นว่าศาสนาอื่นน่ะเป็นศาสนาสมมุติเป็นส่วนใหญ่แต่ศาสนาพุทธของเฮานี่เป็นศาสนาที่มีประวัติจะแจ่บ่แม่นหลอกลวงบ่แม่นตั่วบ่แม่นยั่วศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนผู้มีสติปัญญาเอามาเผยแผ่มาสั่งมาสอนผู้เผยแผ่คำสั่งคำสอนนั่นนี่แต่เฮาฮู้กันในนามว่าพระพุทธเจ้าซั่นนะพระพุทธเจ้านี่เป็นคนเด้อบ่แม่นเป็นเทวดา เป็นคนตามประวัติเพิ่นเขียนไว้ในตำรับตำนานว่าเป็นลูกของกษัตริย์ในเมืองกบิลพัสดุ์ท่านที่ว่าย่อๆเด้อกันดอกให้พิจารณาเด้อหมดคืนก็บ่หมดดอกเป็นลูกของเจ้าสีสุดโทษธนะผู้เป็นกษัตริย์อยู่ในเมืองกบิลพัสดุ์ปกครองแคว้นทักกะพญาสีสุดโทษธนะซึ่งมีมเหสีผู้หนึ่งชื่อว่านางสิริมหามายาขันแต่งงานกันมากเป็นธรรมดาของมนุษย์มนาก็ได้ลูกกันแล้วขนเอากันเพียงเสียเตยบ่เอากันที่ว่าย่อๆเด้ออันนางสิริมหามายานั้นต้องขับความมากเมื่อทวนกำหนดสิประสูตรแต่สิเมื่อประสูตรอยู่เรือนหลังทำเนียมข้ามพระเจ้าก็สิได้ลูกต้องเมื่อออกลูกเรือนพ่อเรือนแม่จัดขบวนแห่แหนกันไปสิเมื่อเมืองพ่อเมืองแม่เมืองพ่อแม่เพิ่นนั่นเมืองเทวทหะแต่ไปบ่ทันฮอดเมืองเทวทหะพอฮอดครึ่งทางฮอดสวนลุมพินีเลยประสูติลูกอยู่ในอันลูกชายผู้นี้นั่นนี่มหาภ
ุริสาลักษณะอันแตกต่างคนสามัญทั่วทั่วไปแล้วก็มีปาฏิหาริย์อนาถเหลื่อมนาใสตัวพ่อประสูตรมุมเขาออกมากันย่างย่องย่องย่องไปโลดได้ย่างย่องย่องไปโลดในเจ็ดบาทแล้วก็กล่าวอุทานขึ้นว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้ประเสริฐในโลกข้าพระเจ้าเป็นผู้พิเศษในโลกการเกิดของข้าพระเจ้าสุดแล้วสิ้นสุดแล้วข้าพระเจ้าจะไม่ได้เกิดอีกต่อไปนะเมื่อปรากฏเหตุอันหนาอัศจรรย์นั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็โอ้ยอยากพูดเด้อลูกเฮานี่มันสิเป็นอะไรเนาะ อันนี้ว่าละลัดไปเด้อพ่อละเอียดมันสิเวลาบ่พอพ่อเป็นประสูติหรือว่าเกิดมาได้หามื้อพระราชบิดาคือพญาสีสุทโธทนะไปเสิร์ชเอาโมโหนโมถ้วยมาเพื่อให้มาถ้วยเบิ่งชะตาราชีของลูกชายหน่อยผู้นี้นะโมโหนโมถ้วยเนี่ยเพิ่นคัดเลือกเอาแต่โมโหนเก่งๆกล่าวกันว่าเอามาเป็นร้อยแปดคนคุณโมโหนะ แต่มันมาคัดจอดเอาอีกมองเก่งๆเอาถึงเจ็ดคนคุณได้หันมีโมโหนหนุ่มผู้หนึ่งคือว่าโกนทันยะโมโหนทั้งหลายหกคนนั่นถ้วยเป็นสองในหรือว่าสองแง่ว่าพระราชโอรสน้อยของพระองค์นี้ขั้นได้อยู่ข้องละข้องคารวะนะที่ได้เป็นพญาจักรพรรดิราชครอบครองทวีปทั้งสี่ขั้นเอาว่าจะได้ออกบวชเนี่ยที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดสรุปเป็นพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกโกนทัญญะเนี่ยสี่มือเดียวมองสี่มือเดียวอ่ะพระราชโอรสของพระองค์นี้ต้องได้ออกบวชออกบวชแล้วจะได้สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นบรมศาสดาจารย์เอกในโลกอาจารย์เนี่ย แล้วก็หายพระเจ้าหาซื้อให้โมโหนทั้งหลายตั้งซื้อให้เดี๋ยวใช้ซื้อว่าสีทัตถราชกุมารคนลาวเฮาหูจักในนามว่าเฒ่าสีทะเฒ่าสีทะนะท่านนี่แล้วในมือนั้นในมือเดียวกันกับมือที่โมโหนมนถ้วยมาถ้วยสัตตาราชีนั้นนี่พฤษีที่พระเจ้าสุทโธทนะเคารพนับถือเขามาเยี่ยมเขามายามเขามาซื่นส้มไปเงินข่าวว่าพระเจ้าชีวิตได้ลูกชายอยากเห็นเขามาปฤษีตนนั้นเขามาเลยก็พญาสีสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาของเท่าสีผาดเห็นปฤษีมากนิมนต์นิมนต์เขาหน่อยมายังได้เขาหน่อยโอ้ยมาซื่นส้มมันลูกชายน้อยของพระองค์นี่แล้วท่านก็อู้มองมาเลยคนก็อู้มองมาพระฤาษีเบิ่งพระฤาษีเห็นนั่นข้าโลดพระฤาษีแทนที่ว่าจะให้ลูกชายน้อยคนขาบพระฤาษีขาบก่อนขาบไวแล้วก็หัวทำดีต่อหัวเจ้าหัวแล้วก็ให้โยพญาสีสุโธทนะเป็นยังการฤาษีทั้งหัวทั้งไหเป็นอะไรโอ้ยที่คอยหัวนี่คอยดีอกดีใจว่าพระราชกุมารองค์น้อยนี้จะได้ออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าคอยดีใจที่คอยให้น่ะให้เสียดายจะคอยเฒ่าแล้วสิบ่ทันน่ะสิบ่ทันเห็นเพิ่นเป็นพุทธเจ้าสิบ่ทันได้ฟังธรรมเทศนานำเพิ่นคอยเสียดายคอยให้
ทั้งพระราชบิดาพญาสีสุโธธนะก็ได้คู่คำทำนายของโมโหนแดคู่คำทำนายของพระฤาษีเลยว่าลูกชายสิไปบวชครับบ่อยากให้ลูกได้ไปบวชจึงได้หาวิธีป้องกันผูกมัดศีรษะไว้เพื่อบ่ให้ศีรษะออกบวช การทำการเฮียนก็บ่ให้ออกเฮียนอยู่นอกให้เฮียนในพระราชสำนักจ้างเอาคู่ วิศวามิตรเข้ามาสอนอยู่หั่นแล้วก็ตามที่ฮู้กันมาแต่ก่อนก่อนประวัติของนักบวชทั้งหลายส่วนมากแต่มันเบื่อคารวะที่ใช้เบื่อกามคุณเบื่อความเจ็บเบื่อความไข่เบื่อความหลงเบื่อความตายเบื่อความเฒ่าเบื่อความแก่เห็นความบ่หมั่นบ่เที่ยงในสังขารธรรมเราออกบวชส่วนหลายเป็นเนี่ยนั่นมานี่พญาสีสุโธธนะก็คือจันทร์ลูกเป็นคือนักบวชคนอื่นจึงได้ประกาศถามว่าบอกสิ่งอันใดที่บ่เป็นมงคลในหูในตาอย่าให้พระราชกุมารคอยเห็นเป็นต้นว่าผู้เฒ่าคนโซ่คนตายบ่ให้เห็นเด็ดขาดพร้อมกันนั้นก็ยังสร้างหอปราสาททั้ง3หลังให้เป็นที่ประทับของลูกชายปราสาทหลังนึงเป็นบ่อนอยู่ในฤดูฮ้อนหลังหนึ่งเป็นบอลอยู่ในฤดูฝนหลังหนึ่งเป็นบอลอยู่ในฤดูหนาวพร้อมกันนั้นก็จัดหานางนักสนมกรมมาวังพีเหลียงนางนมผู้สวยๆงามๆมามรวัตอัฏฐะขั้นศึกษาหำเฮียนจบพิศาการปกครองบาทเมืองแล้วพอดีอายุ16ปีอายุ16ปีล่ะ พระญาติสีสุโธธนะกับฝ่าฟังอย่าผูกมัดลูกชายไว้เพื่อบ่ให้ลูกชายไปบวชนะ ไปเลือกหานผู้สาวงามๆมาแต่งดองให้ก็เลยได้นั่งอย่างโสธราทิมผ้าเอามาอภิเษกในงานนาพิเศษสมรสให้ลูกชายนั่นก็เป็นมือประกาศมอบไม้ราชสมบัติให้ลูกชายไปครอบสถาปนาเป็นองค์มกุฎราชกุมารเห็นได้เอาเมียแล้วปัญญาเตยอายุ16ปีได้ที่ถาดเอาเมีย นางพิมพ์ผ้าก็อายุ16ปีเท่ากันก็เป็นเกิดมือเดียวกันเด้สิ่งที่เกิดพร้อมพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่7ประการ1มากันทกะ2นายสันนะ3กรุธยีอมาตย์4อานนท์5นางพิมพา6คุมค่ำทั้ง4 7ต้นโพธิ์ต้นสีมาโพธิ์บนผุดไปนั่งตัดสรุปเป็นว่าสหัสสาเกิดพร้อมเพิ่นเห็นไหมเอากันมาแล้วแต่อายุ16ปีฮอดอายุ29ปีจึงได้ลูกนำกันผู้นึงได้ลูกชายให้ชื่อลูกว่าเท่าราหุลไม่ออกเอ้ยสมังงั้นแท้เอากันแต่อายุ16ปีจนอายุ29ปีจึงได้ลูกงั้นได้นอนไม่ออกเนาะกะสิงั้นแล้วของนั่งนักสนมบ่แม่นผู้หนึ่งผู้เดียว 60,000 คนพุ่นเพื่อที่คู่หันจักเท่าใดมาเลยได้ลูกออกมาจากท่านล่ะพญาพรพญาสีสุโธธนะก็มีความมั่นอกมั่นใจว่าที่ถาดลิ้นบ่รุ่นแล้วเสือกมัดข้อปอมัดศอกปอกซุกตีนได้ครบแล้ว เสือกผูกข้อก็ได้แก่เมียปอมัดศอกก็ได้เข่าก็ได้แก่สมบัติพัฒนาได้แก่ลูกปอกซุกตีนก็ได้แก่สมบัติพัฒนาเป็นอันว่าผูกแน่นแล้ว
มันบ่ไปดอกมันจังได้อนุญาตให้ออกไปเที่ยวชมเมืองแต่ก่อนเพิ่นบ่อนุญาตอยากไปเพิ่นก็บ่ให้ไปบัดนี้ล่ะเห็นว่าเสื้อมัดข้อปอมัดตอกปอกซุบตีนแน่นหน้าเลยฮะอนุญาตให้มันไปซะแต่ขออนุญาตน้ำพอขอเที่ยวชมเมืองอีกพอเอ้ยคอยบ่เห็นจักเถื่อจักเป็นอะไรบ้านเมืองเฮาฮะไปซะลูกเว้ยไปไปไปก็ให้นายสนะห่างรถมานายสนะเป็นสารถีขับรถมาพาเที่ยวเมือง ก่อนเพิ่นสิออกไปเที่ยวเมืองน่ะพระพญาพอนี่ก่อน ประกาศไปหมดกลัวเมืองเวลาลูกชายขอเที่ยวชมเมืองเนี่ยยายคนเฒ่าคนแก่ออกมาให้คนเห็นเด้อแหน่คนเห็นคนตายเด้ออย่าไปเห็นคนเจ็บคนโซเด้อผู้ใดออกคนมื้อนี้ออกมาให้คนเห็นกูสิตัดข้อสู้ผู้ใดแต่ว่าด้วยอำนาจแห่งบุญอันได้สั่งสมอบรมมาที่อสงไขยกำไรแสนกับหมายความว่าบุญเต็มเปี่ยมแล้วตัวมียังที่สาดทานอยู่ผลของบุญก็ดีผลของบาปก็ดีนะท่านมันใส่โอกาสแล้วตัวมีไปสาดทานด้วยอันนี้ที่ทานก็คือกัดเป็นสาดทุดทายได้ผลประกาศในมือคนเกิดจังหวัดเทวดาทั้งหลายแหละมาจำแรงแปลงเพศให้เป็นคนเฒ่าให้เห็นเป็นคนแก่คนเจ็บให้เห็นเป็นคนตายให้เห็น เห็นคนเฒ่าสักไม่คนเฒ่าโตแซ่โตแซ่มากถามสันแม่นยังหรือสันยังมาทั้งหนาเฮาหันคนมาลืมมันยังคนนั่นแล้วคนนี่ยังมาเป็นเท่านี้ให้มาเฒ่าให้มาอันกลางกล่อมก็ดูคางไล่กันยามยากคนเฒ่าในท่านว่าเฒ่าก็สิเฒ่าบ่เอ้ยโยมันก็เฒ่าหมดนั้นแล้วไปสิไปยังจักคนคันคันบ่ตายแต่น้อยคันบ่ตายมันต้องเฒ่า เก็บเอามาคิดในใจเออโลกอันนี้เป็นจังซี่เนาะสิบ่มียาแก้มันบ่แก้บ่ให้เฒ่าคิดแล้วได้บารมีธรรมที่มันเนื่องน่องอยู่ในมันสมองอันได้สั่งสมอบรมมาหลายศาสตร์หลายกับหลายกันมันพุ่งขึ้นโลดขึ้นโลดไปต่อไปอีกไปเห็นคนโซ่นอนห้องนอนข้างอยู่ในอ้อมใหม่ก็ถามท่านนะไม่ยังท่านอ่ะนะคนโซ่อ่ะนะเป็นยังเจ้าโซ่มันเป็นพญาเป็นพญาเป็นอะไรเจ้ามันก็เจ็บมันก็ปวดนี่แล้วเฮาก็สิเป็นบ่เป็นคือกันหมดนั่นแหละกลับมาคืนอีกมาของจังสี่มันสิแก่บ่ได้บ่เอาหยังมาแก่เนาะมันต้องมีแล้วแก่นะของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกอันนี้มันบ่ฮอนจะอยู่โดดเดียวมันต้องเป็นของคู่กันคือมีห่อนก็ยังมีหนาวมีแก่นี่หิวก็มีข้าวกินมันต้องมีแนวแก่ขึ้นแล้วไปอีกก็ไปเห็นข้าวอ้ามคนตายห้องหายน้ำกันมาแซ่บแซ่บแม่งอีกท่านคนตายคนประเทศได้คนตายก็คนบ้านเฮาเมืองเฮานี่แล้วเสียใจว่าคนตายมันบ่หายใจล่ะมันเป็นยังไม่บ่หายใจเอ้ามันตายกันยังวะเดี๋ยวนะ เท่ากันที่ตายบ่เฮ้ยตายคือกันนั่นแล้วเด้อเอาเก็บมาคิดในใจอีกสิบ่มียาแก้บ่พ่อท่านต่อไปต่อไปต่อไปแล้วเห็นนักบวชยางมาด้วยอากัปปกิริยาอันสงบเสงี่ยมหนาเลื่อมใสหนานับคือประธานสันนะเป็นไพ่อันสันนักบวชนักบวชเห็นได้นักบวชนักบวชก็เพื่อแสวงหาความสงบสุขนี่แหละ
ลดถือเอาอารมณ์ในการบวชนะตั้งแต่วินาทีนั้นกูก็ต้องบวชว่าเราได้เอามาคืดแหละกับกับประหลัดสว่างในคืนมื้อนั้นเขากระโบกินน้ำกระโบกินแลเงาอยู่คืดนั่งหนักสนมกลมมาว่างมากเสร็จมากงั้นมากขับมากกอมเป็นมื้อนั่งกระโบได้สนใจคือเขาสมัยน้ำเลี้ยวเห็นนั่งหนักสนมกลมมาว่างที่มากขับมากกอมอย่างนั้นโอ้ยจะกูเป็นกูจะมาเป็นตะเบือที่นอกูนี่ก็โพดแล้วหลงกระเดียกระดอกหลงอยู่น้ำผีดิบนี่ที่ผีดิบบดเลิกมาแล้วพวกนั่งหนักสนมคมมาว่างกับพักกันนอนแล้วนอนไข่กดไข่หัวกันผู้นอนข้างก็มีผู้นอนคบแควก็มีผู้นอนกลก็มีนอนเปื่อยตนเปื่อยโตก็มีเห็นละสภาพนั้นก็อันนี้ภาษาผีดีโอ้ยจะเป็นศาสตร์สูน้อจะเป็นศาสตร์กูน้อลงสูน้อลำพึงลำพันไปในใจกูเดียวแล้วเอาในใจกัญญากูที่นี้ให้มันมิดของมือของบุเป็นตัดจะแตกตัดสินใจออกบวชในคืนมื้อนั้นจะออกไปบวชไปขึ้นหอดเมียแดงขึ้นหอดลูกแดงลูกเขาลูกออกที่ไปอุ้มลูกที่ไปหอมลูกขยันแม่มันตื่นพูดเขาพูดออกสองครั้งสามครั้งตัดสินใจไปบ่ได้ร่วนน้ำแม่งอันนี้บ่ได้ดอกแม่งอันนี้มันก็เป็นตะกินเด้เป็นตัดจะแตกได้คนเนี่ยมันคล้องอยู่น้ำโลกอันนี้ก็คล้องน้ำแม่งอันนี้แล้วเฮ้ยอย่าไปตุกนายสันหางมาให้กูสันผ้ากูออกบวชไปในกลางคืนน่ะเลยไปบวชแจ้งแล้วพอดีหอดแม่น้ำในลันซ่อนในลันสลาก็ลงอาบน้ำถ้าผมอาบน้ำอาบในขึ้นมากก็นัดอธิษฐานบวชเอาดาบอภคันน่ะมาตัดผมแล้วก็อธิษฐานเสียงผมขั้นผู้ขาดหากมีบารมีวาสนาบารมีพอที่ได้ตัดจะรู้เป็นพุทธเจ้าขอให้ผมผู้ขาดนี่ตีอยู่ไปน้ำอากาศเด้อใหญ่ตกลงดินประชาชนอธิษฐานตัดผมขึ้นเทิงอากาศพญาอินเอาอูบคำมาหับเอาขึ้นไปกอดธาตุไว้อยู่สั้นนาวดึงสวรรค์เท่าขมือนี่เอิ้นว่าธาตุเกศแก้วจุลมณีเห็นไหมคือจะว่าเงาเนี่ยจังหน่อยว่าจะว่ามันสัตว์ดีมดสุดได้เนี่ยไม่ออกฟังอยู่บ่หันคือเชิงแซ่วอยู่หันมันที่ตายเป็นผีแล้วสูนี่คนตกบ่เฮ้อคนตกก็แข้งน้ำแกงก็ร้อยเริ่มมื้อนี้เด้อนะบ่เป็นหยังเป็นหยังเขาแจกก็มันแห้งก็เขาแจกเด้อนะจังนั้นเศร้าดอกเพิ่นสิให้เศร้าอยู่ดอกอาโอดดาวมื้อนี้ยังได้ก็ต้องเอาให้มันชนะพญามารเด้ออันนี้ก็ม่านตัวนึงแล้วผลนี่ก็ได้หาบวชแล้วบัดนี้ได้ทิฏฐาบวชแล้วเป็นพระสมณะโคดมแล้วบัดนี้ท่านบวชแล้วก็ไปหาศึกษาค้นคว้าวิชาความรู้นําพระปราชญ์อาจารย์หลายองค์เป็นต้นอุทกะดาบทอาราลาดาบทก็ไปฝึกไปแอบไปปฏิบัติบนก็บ่เป็นผลสำเร็จจับแนวจะได้หันมาทำเพ่งทางด้านจิตใจค้นคว้าด้วยสติปัญญาตนเองนี่ได้6ปีจึงได้ตัดสรู้เป็นพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ในห่มโพตนที่เกิดพร้อมกันนั่นแหละอยู่ที่อุลุเวลาเสนานิคมใกล้ๆแม่น้ำอันยังไม่นับเนรัญชลาพอดีเมื่อนั้นเป็นเดือน6เพ่งเป็นมือเป็นตัดสรุปหาว่ามันสุดซะเนาะเป็นตัดสรุปเป็นพุทธเจ้าอันใดอันเป็นธรรมที่ว่าเฮ็ดให้คนตัดสรุปคืออริยสัจ4อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท
ุกข์ก็ได้แก่ความพ้นอยู่ได้ยากนั่นแหละเพื่อนว่าทุกข์เป็นยังพาให้เกิดทุกข์มันมีปัจจัยมันใดเพิ่นก็ค้นไปจนเห็นปัจจัยพาให้เกิดทุกข์คือการเกิดคนเฮาบ่อยากทุกข์แล้วอยากเกิดเพิ่นว่าคันบ่เกิดแล้วบ่มีความทุกข์ค้นหาวิธีดับการเกิดไปยังพาให้เกิดตัณหาไปยังพาให้เกิดตัณหาอุปาทานคนไปคนไปไปยังพาให้เกิดอุปาทานผัสสะเวทนาคนไปจนละเอียดที่ทวนแล้วหาวิธีดับอยากผลการเกิดไม่ได้ดับของพวกนี้ดับก็ไปตั้งแต่ปลายหดกกดับเป็นเรื่องปัจจยาการอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาและภวภาปัจจยาชาติชาติปัจจยาเป็นไรเห็นเบิดเหยียดแม่มึงกูเห็นโตมันละโตพ่ายเกิดเนี่ยกูสิดับมันได้ดับมาตั้งแต่ปลายคนแต่ศาสตร์แต่พบมาหอดอวิชชานับอวิชชาอย่างหนึ่งผู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าคือธรรมทั้งหลายเป็นของบ่หมั่นบ่เที่ยงเนาะทำทั้งหลายบ่แม่นของตนเฮาเด้อสังขารทำทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเด้อผู้แจ้งอันนี้ความขึ้นเพราะเรียกว่าตัดสรุปตัดสรุปคือรู้แล้วบ่อยากรู้ตื่มอีกหายสงสัยเบิดตัดสรุปสิได้เป็นอุทานขึ้นว่าพุทโธจังเด้พุทโธพุทโธแปลว่ากูตื่นแล้วพระเจ้าคันตัสรู้แล้วก็พักผ่อนอยู่เพียง49มื้อหรือว่า7อาทิตย์ก็เรียนว่าอยู่เสวยวิมุตติสุขพักผ่อนหลังจากนั้นมันก็ออกเทศนาแล้วนี่ได้คนขวาหาผู้คนพอที่จะบรรลุธรรมเห็นผู้ใดมาของอยู่คลายพยานก็ไปเทศโปรดเอาอันกิจวัตรของพุทธเจ้าแท้ๆคือการเทศนาพระพุทธเจ้าถือเอาการเทศเป็นเวียกหนาเป็นแนวหนาบ่ได้ลดบ่ได้ละบ่ได้ลงบ่ได้ลืมเทศประจำมื้อนี่ตอนเที่ยงเทศสอนภิกขุภิกขุนีตอนบ่าย 3:00 น. 4:00 น.เทศสอนพอออกแม่ออกตอนกลางคืนคือจึงสิแก้ปัญหาเทวดาพูดแล้วเท่าทักกระดูน 12:00 น.พูดแล้วจังพักผ่อนนอนเอาแห้ง 4:00 น.ลุกมานั่งเขาซานขวดหาอุปนิสัยของชัดในโลกว่าผู้ใดดีที่ได้ดวงตาเห็นธรรมผู้ใดดีที่ได้มักได้ผลผู้ใดไม่ของอยู่ในคายพยานคนใกล้คนกระเซ็นได้ไปโผล่ใกล้คนกระเซ็นได้ไปโผล่ที่เป็นมนุษย์อัมมนุษย์ผู้ที่ปีศาจยาโคโมเรที่ยังระประเทศเอาเวิร์ดงานของพุทธเจ้าคือเทศนาเทศตั้งแต่มือนั่นไปตั้งแต่เทศโปรดปัญจวัคคีย์พุทธมิตรจนฮอดสุปัฏฐะปริภาสกคนสุดท้ายเป็นป่วยโซ่อยู่ในห่มหั่งเป็นโซ่เป็นไปกินยังน้ำนั้นนายจุนทาอยู่ทั้งเมืองปาว่าว่าคนบอกกินหมูบอกกินยังนี่แหละสุกรมัทวะนายจุนทาเอาสุกรมัทวะถวายให้ฉันเหลือเจ็บท้องย่างไปที่เมืองปาว่าไปหาเมืองกุสินาราเจ้าใดไกลเลยคนบอกเป็นขับพยุตขับพยุตเศร้าหาขับพยุตที่จะกลายลักกิโลเติมมาแล้วไปหอดคมมั่งเลือกได้คมมั่งไปนอนป่วยนอนโซ่อยู่หันพระสงฆ์ผู้มาเฝ้าบรมัตถ์พัดถากเต็มอยู่นี่สุปัฏฐะปริภาสกอยากเข้าไปเฝ้าเพิ่นอยากถามปัญหาเพิ่นอยากฟังเทศน์เพิ่นป
ประสงค์ทั้งหลายก็ว่าโอ้ยเพิ่นเมื่อยหลายเมื่อยหลายเจ้าอย่ามาวนเพิ่นอย่าวนเพิ่นบ่ซั่นเพิ่นได้ยินได้ยินว่าให้เล่าเข้ามาเล่าเข้ามาเล่าอย่างฟังเทศน์เทศน์ให้อีตาสุภตาฟังจนได้ดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายพระเจ้าเทศน์ได้เลยเดี๋ยวนั้นแล้วขันธ์ที่ว่าให้เห็นความอัศจรรย์หรือว่าให้เห็นบารมีของคนนั้นละเอียดที่โทนก็บ่สามารถที่จะเว้าได้สำหรับมื้อนี้เริ่มไม่ออกเด้อเฮาอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งยอดของคนนั้นเป็นผู้ตัดกิเลสตายคลายกิเลสออกหลอกกิเลสได้หมดและเป็นอริยะบุคคลในโลกคนตําเบิดจะเป็นคู่เป็นบาผู้สั่งสอนสินสั่งสอนคำแก่ชาวโลกนะเฮาจักบุญสินกินทานอยู่เท่ากับมือนี่ก็ยอดคำสอนของเพิ่นเฮาจักรักษาสินทำได้อยู่คือกับมือนี้ก็ยอดว่าคำเทศนาของเพิ่นเฮาจังหวะน้อมเอาเพิ่นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งหับสินแต่ละเถื่อแต่ละเถื่อพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมมาเจ้าเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นที่พึ่งจะท่านได้คราวนี้เฮาว่าเอาพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้พึ่งอีหลีบ่ไม่ออกเลยเห็นแล้วบ่พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเฮาญาณบ่มีผู้เห็นซ้ำเท่าที่ไปบุญน้ำเพิ่นก็ไปก็นำขบวนซื้อหมู่พาไปแล้วก็ไปไปความเป็นจริงแล้วเฮาได้เพิ่งพุทธเจ้าเด้อผู้มือนี่เด้อเฮายกตัวอย่างเห็นไกลๆคือมือนี่แล้วนี่เป็นยังจังพากันมามากหน้าหลายตามาจำศีล8ที่นั่งฟังเพิ่นสูตรสมโภชพุทธรูปนั่งเจริญสมถะภาวนากันมืดคืนก็ยอดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเฮาเหลื่อมใสพุทธเจ้าเฮานับถือพุทธเจ้าอันนี้จังว่าพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนอกจากนี้อีกเฮาเฮ็ดเฮาสร้างสร้างวัดสร้างว่าสร้างกดีวิหารสร้างศาลาสร้างห้องหมดห้องหมอสร้างโอหำสร้างโรงเรียนสร้างถนนหนทางก็พากันเฮ็ดบุญอันบุญนั่นแหละเป็นมูลของพุทธเจ้าอันนั้นแหละก็คนหมู่เดียวเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังเลยเฮ็ดบุญหารายได้หารายได้สร้างโรงเรียนหารายได้สร้างน้ำประปาหารายได้สร้างถนนหนทางนี้จะเอาพุทธเจ้าไปเพิ่งทั้งนั้นนี่ละคือพุทธเจ้าเป็นที่เพิ่งเด้อในวัดวัดทานโพนของเฮามีใบหน้าอันสง่าราศีขึ้นมาจังซี่มีสิมงามๆมีหอแจกงามๆแล้วก็ยังสิมีกุฏิงามๆแล้วก็ยังสิมีอันนั้นอันนี้แล้วจบๆงามๆล้วนแต่เป็นบารมีของพุทธเจ้าทั้งนั้นเด้ออันนี้แหละคือเอาเพิ่งพุทธเจ้าบางคนเฮ้ยบ่ได้เพิ่งพุทธเจ้าดอกข่อยเฮ็ดกินเองข่อยหน้าก็ได้พระเจ้าบ่ได้มาไถหน้าให้ข่อยได้บ่ว่าอันนั้นคนตาบอดเว้าเด้อบ่เป็นคนตาแจกอันผู้ตาแจ้งตาหุงตาใช้เราบ่มีผู้ใดสิปฏิเสธคุณของพุทธเจ้าเอาญาณทานแสดงธรรมเทศนาเพื่อโสดทรงองค์ศรัทธาของพ่อออกไม่ออกครับทรงองค์ข้าเจ้าในโอกาสนี้ก็เห็นว่าทรงพ้นเกี่ยวกันเกี่ยวเวลาแล้วจึงขอยุติธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้เสียก่อนที่สุดนี้ก็อาตมาจะขออาราธนาเอาคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณศีลคุณธรรมอันพวกเฮาทั้งหลายได้สั่งสมอบรมไว้แต่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีจงร่วมมาให้เป็นพรท่านประเสริฐเกิดมีแก่สู่เจ้าให้สู่เจ้าพากันอยู่ดีมีสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยอายุมันขวัญยืนกาดกุ้งเรื่องในชีวิตของตนของตนจงทุกคนทุกคนเทอญสี่ข้องแล้วแม่เช้าพักผ่อนจะก่อนจะ10นาทีจะขอมาใส่เสียงไส้ถ้าก็ได้ 9:02 น.ที่ทางอยากถามไม่ออก
บความเย็นเด่นเด้อท่านเทศท่านเทศยังไม่ออกเออท่านเทศท่านเทศยังจำต้องแม่เออมาเอาท่านเทศจะออกจะได้ยินท่านเทศไปเทศเป็นเจ้าข้ากันเทศแต่ท่านเขาเรียนนี่ตุเตยังกระยาพร้อมจะมาเทศถ้าพอองค์หนึ่งไปเทศไปลองทาราหนังสือก็ได้บวชใหม่เอาบวชใหม่ไปนั่งจะลองทาราเขาเริ่มจะลองทาราเขาไปตุเตยตุเตยเอาแน่นิ่งไปเทศเลือดไปนั่งทาถ้าจะได้ไปสองคนจะได้ทั้งคนไปต่อวิ่งได้แต่ยิ่งเจ๋งเนื้อกระชากันจับกระป๋องจับกระป๋องไม่งั้นนกยั่งห้องไปหน่อยนกกระชากันเลยวิ่งดอนนั่นไปดอนนาไปไกลเกินทันไกลยั่งทันอยู่น้ำตาอีกหน่อยไกลเทือนขนาดเขาเรียนทางครูบาอาจารย์ไม่เจ้าจะซอยหน่อยซอยไปจบพูดดิไอ้ซอยคือคนเลิกกับซอยคือไม่ได้แข่งคณะกรรมการเขาคณะกรรมการแต่เขาวันเขาประกาศงานให้ขึ้นชั้นหน้าอย่างไปซอยอย่างซอยขึ้นตามบัตรก็ได้เออดูนี่ก็ได้ไปโลดน้ำบาทจับต่อพื้นดอนไปเลยให้เขาเพาะมันเออมันได้หลังดูตรงฝาตามก็ได้แล้วก็น้อยลงเอียงขนาดลงหอและเป็นตายไปใกล้ๆบ้านหนึ่งต้นโพอย่างนกเอี้ยงนั่นมากินหลักโพแซ่บๆนกเอี้ยงแซ่บๆไปหน่อยนกเอี้ยงเดี๋ยวไปนั่งทองเวนกไปซุ่มนกไปซุ่มหากินปลาเงี้ยงเงี้ยงนกเอี้ยงวันละนกไปซุ่มเอาหอดบ้านหอดกระลาม้าขยะกันกินกันตกแต่นี่ก็ชั้นเข่าชั้นล่างยังแล้วก็บอกเขาประหลัดชนะแล้วล่ะชนะเทศกินโลกมาหน่อยตอนโน่นแต่ชนะเทศถามมันแม่จะพอเทศท้องชนะได้ก็คือระบาดก็ยืนนั่งซื้อหายแล้วซื้อจะลองชนะก็อย่างนี้ท่านเนี่ยท่านเราคุ้นเคยกันแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทักทะก่อนในนกกระทาหันไปมากในกระเทือนเวือนวนห้องทั้งบนเป็นนกหออ้อยเสียงนกเอียงหัวรันเอียงนกกระทุ่มหน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 ุ่มกระตุ้มดิบดินมาสองตาเกลียวตรีก็แลตีข้างมือเที่ยงกับหมอนคุณที่รักมาทำไมคุณไม่ได้ยังบอกมึงอย่าปากบอกเที่ยงมึงก็คือคนละคนคุณหมอบอกกระแสไปบอกไม่ออกแต่ฟังไปยังท่านจะตั้งพบเป็นที่มันที่เด็กยังก็ได้นะอันเมื่อนี้มาสมโพธิ์พระพุทธรูปมื้อนี้เนาะแล้วคอยที่ว่าเรื่องอานิสงส์จากพระพุทธรูปฟังก็ได้บุญหลายคนใดได้บุญได้จักกับจักกันเป็นเรื่องจากพระพุทธรูปได้บุญหลายจนมาได้เทวดาเทวดาคุณพุ่มเนื้อมายาสมาไหวมโนมขาได้พุทธรูปเห็นไหมจะว่าพันวันพันละหน้าไว้ในจังซื้อฉลองอันนี้สังสักของขวัญสังพุทธลูกมาสายโยบุคโลอันว่าบุคลาผู้ใดการุคือได้มาสังมาแปลงพุทธลูกฟังยังพระพุทธลูกไปเป็นที่ก็ลบนกไว้ของพระเจ้าของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายโสบุคโลอันว่าบุคลาผู้นั้นรับปฏิยมรังรังได้กำลังยังกาลาอันนี้สงสารลอยกับความแย่เล็กถ้าทั้งแมนก็ดีลอยกับไม่รอไปว่ากว่าอันกว่าลอยกับ
นักคู่บุกแจ้งจะร้องในวอดหน่อยโคตรก็เป็นแจ้งกลับก็ได้เป็นยังจะว่าได้บุญเพราะพระพุทธรูปนั้นเป็นที่น้อมนำมาถึงความเคารพนับถือเป็นวัตถุปัจจัยเตือนคิดถึงคิดใจคนให้ระลึกถึงคุณงามความดีอย่างหน่อยที่สุดเป็นพุทธรูปเอาย่อมือไหวคนผู้ใดสามารถย่อมือไหวย่อมือนองใจเป็นว่าเช่นบุญเป็นผู้ชนอะไรเพราะมันแสดงออกเป็นความอ่อนน้อมความโตความอ่อนน้อมความโตเป็นมุ่งคุ้มอยู่ที่เจ้าผู้สอนคารวะจะมีว่าโตจะมีตัมมังคารมุตตมังผู้ใดมีความเคารพมีความอ่อนน้อมความโตผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมุ่งคุ้มแน่แต่ว่าผู้ใดสามารถสร้างวัตถุอะไรอันหนึ่งเห็ดไข่ต้นเมื่อเราหนึ่งถึงคุณงามความดีได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้หูจักดังสมบูรณ์ไว้เพราะสารทิศตัวอย่างที่บูชาพระพุทธรูปนี่แหละท่านมาทุกสารทิศนั่งเอาไว้นกเพราะว่ามาแต่จิตใจเนื้อจิตใจเอื้อนตุ้งเอื้อนออกมาเห็นของก่อนมีใจอ่อนนอกจากลมจังหวะแต่คนจังหวะสร้างบุญสร้างกุศลให้พ่อได้ขึ้นขึ้นต่างๆสร้างพุทธรูปนั่นเด้อเดี๋ยวอะไรบุญหลายเราคืออีกหน้าหนึ่งแล้วอีกหน้าหนึ่งเราสร้างพุทธรูปไม่ออกเวลารับเสียดหายยังพอยังพอวัดใจกับยังพอวัดเนื้อไม่ออกแล้วจะไปพอมังม่วงพอนั้นยังพอวัดเนื้อเขาบอกพอนั้นยังพอวัดใจเขาบอกแต่เนื้อยังพอคุณสุขีเหตุบันบุญกว่านี้ไม่ออกอันนี้เป็นจังหวงใช่ไหมสุขีเหตุยังพอคือมาเมื่อหนึ่งเนี่ยขึ้นได้ขึ้นดีขึ้นไปล้มเนี่ยล้มยังพอวัดเนื้อขน่อยปุ๊บน้ำมือตาในเพื่อนปุ๊บน้ำมือตาในเพื่อนปุ๊บน้ำมืออะไรอย่างน้ำมือเป็นตูมเป็นคนถ้าแม่นป้าได้ขน่อยอยู่ป้าแบบไรนะจะมาบอกนั่นนะเบาหนี้นะก็คือแรงบ้านๆเนี่ยจับคือได้ไม่ใช่ปวนก็หายากนะเพื่อนน้ำพ่อทำน้ำพ่อก่อนก็บอกดีบอกบอกนี้ทั้งเราเลยใส่ชุดน้ำพ่อแต่หายังบอกว่าใจก็ว่าทำนองเดียวกันนั่นแหละทำบอกว่าใจก็ทำนองเดียวกันแหละอืมอาจจะคิดๆบอกว่าพอว่าใจสุภาพได้แต่เขาน้อยวิ่งกันเฉพาะในเรื่องชีวิตเราอะดูมาหลายมือหลายเว้นมาแล้วไปได้ไหมป้ากันอะไรป้ากันอะไรตายดีหมดดีเจ้าเนี่ยหนักมือติดมือหานานจังเลยหายพอวันเดียวติดมือไหนติดมือวันพระเดี๋ยวแล้วตายเลยตายพอตายป้าเลยไรนี่จะกันเลยไรติดมือหรือเปล่าอันวันนี้จะการนี้เป็นชิ้นแล้วอันเป็นชิ้นไก่ชิ้นมือวันหาเด้อเราดาวจ้างเรียบูต้องวัดเดือนที่ชิ้นวันหาเจ้าไปหมวดใต้ชิ้นวันหาเมื่อเช้ามาเอาเป็นชิ้นเลยจะพอวัดเดือนชิ้นจะพอวัดใต้ชิ้นเลยไม่หมั่นแฟนมือทีเลยชาวแม่ห่างเมื่อแรกจริงตัวแรกแกงอ่อนไปแล้วขึ้นเรือนหนุ่มสาวเจ้านัดหัวเราอันนี้ไปรีบไปก่อนว่าจานวันเดือนจะขึ้นก่อนจานพอวันเดือน
ขึ้นไปข้าวหนึ่งจานพ่อก็ใส่โปรขึ้นไปอีกคิดว่ากันอะไรก็ให้กบฏอ่านว่าแล้วหลับตาความหลับเอาไว้พอมันดึกลืนไปแล้วเนี่ยถามกันแล้วสองช่องจากทั้งวันนี้ตื่นตีเมื่อไปทั้งวันเด้อทั้งวันรับจานวันจานพ่อวันเด้อทั้งวันนี้ตื่นตีเมื่อตัวเด็กไงลูกเอาบทท่านได้ว่าน้องอีสาวตัวไหนไหนลูกยังบทท่านได้ข้ามผักข้ามแน่มาเลยเมื่อแล้วถือว่ากันได้ไหมว่ากันได้ไหมก็ว่าได้เป็นไรกลัวละมาเหตุที่มาห้องไอ้มาได้กลัวเฮ้ยทีไรเฮ้ยไปเขาคือเลื่อนเตี้ยฟ้าแค่เสียงไพ่แล้วมันอินทาอย่างมากเลยเนี่ยแต่ว่าปากกันเดียวแต่ว่าปากเนี่ยเราก็มาหาตายเนี่ยบอกเฮ้ยจะกลัวได้ยังไงขึ้นนั่งอ่ะโอ้ยขึ้นมาได้แล้วคอยใจจะลุกขึ้นขาดนี่จากเจ้าไปตีมือหามือคอยใจจะลุกขึ้นขาดเขาก็บริสินนอนกันมารับให้เจ้าคอยดูคอยกันสุดแล้วแล้วจะคอยดูคอยได้ฟ้าเหมือนกันโอ้ยเกิดอะไรงงเป็นอะไรพี่ตาเนี่ยใจให้ฉันขึ้นมานี่อย่างเราพันหัวที่เจ้าได้ป่ะเดี๋ยวพันหัวที่เจ้าได้ฉันวิ่งวิ่งวิ่งแค่นี้ดูจะห่อเปิ่งคุณเอาลักตุ้งปากกังไม่ได้ห่อเปิ่งแล้วเนาะใส่แก้ออกแล้วอ่ะแก้ผ้าแก้แห้งให้หมดตัวแก้แล้วก็เอาพันกระบองเอาอะไรนะมินหมอมาท่าข้าแต่หนาแต่หัวตัวตึงตีนตัวนี้ดำคือมึกคือตัวตีนได้หรอตีนไม่ได้ได้หรออย่าตีนเยอะหรอตามมาดูภาพคุณหน้าได้ของแม่นเครื่องแม่นคล้องแม่นบอลยูบอลนอนจะก่อนแต่เจ้านี้จะคอยไว้คอยระเบิดยูบัดบอลนอนบอลปูบอลนั่งบอลนอนเอาแม่นจะก่อนหรอวะจ้าเหตุขาดอย่างนั้นไปรับไปฆ่าวินหมอมัดแล้วฮะขึ้นหน้าเช้าจ้ะขึ้นไปแล้วก็ทั้งพาล่มกันแล้วโอ้ยจะดูอะไรจะกินอะไรคอยจะดูว่าได้กินว่าได้นอนบารับกินว่าได้ก็คือหอดเจ้าเจ้าคิดว่าในไหนเขาก็ห้องเขาก็ย่อมเจ้าแล้วง่ายเอ้ยจ้ะเฮ้ยคอยสมมติวันต้นข้าใครคอยดูผู้เดียวเขาสมมติจะเห็นยังคอยเห็นแกผมยิ่งเหมือนกันจะเห็นยังเห็นบุญไปฉางฆ่าเราไม่ใช่จะฉางอยู่ใส่ไม่ฉางนี่ได้ในเส้นเปิงเหมือนได้หรอไปย่อมมือขึ้นไหนย่อมมือร้องเบื่อไปด้วยแหวกใช้ใช้เอากระบองไปเมี่ยงมือแล้วเว้ยเมี่ยงแต่หัวทั้งที่ยืนที่ตีนหัวจางพายังเพลงยังไม่เห็นเลยแต่ยังไงเอาไว้เนี่ยช่วยบ่ได้บ่ได้เจ้าสิบบาทเอาผ้ามาตัดต่อผ้ามาผ้ามาสิตัดต่อกันแย่เราก็ทำท่าสิบบาทผ้าเขาโอ้กับหมอนปลาเงินลงเงินโดนเพื่อนปุ๊บดูเลยแลนแลนมาเอาขนั่งเลี้ยงกับบ้านเราว่าปากจะเด็ดแล้วปากจะเด็ดแล้วเราว่าไม่ได้ผมมีสลายยันเราว่าโอ้ชิคือทางนั่นไงกับต่างไม่ออกเด้อออกเด้อเท่าแค่บุญอันนี้นะบุญแค่บุญว่าเด้ออันนี้เด้อบุญบริสุทธิ์ทุกฟองแต่การแค่บุญนั่นคือการชำระชำระยังชำระกิเลสในใจเท่าแต่มันบริสุทธิ์ทุกฟองก็บุญนั่นอยู่ในใจบุญบริสุทธิ์ในวัดบุญบริสุทธิ์ในตำบลอื่นบุญบริสุทธิ์ใจมันนี่ก็บอกเข้ามาเมื่อมันจะคนวิจัยบุญกันบุญมุ่งในใจจ้างก็บอกมาเดี๋ยวเข้ามาได้ก็ว่าเขามีบุญ
ได้บุญปัญญาได้บุญเป็นที่จักเป็นที่เพิ่งเนี่ยชำระใจให้มันเปลี่ยนเด้อให้บริสุทธิ์ผุดพองบุญจะทำนองเดียวกันกับคนทางไหนบอนอยู่ของคนคือเพื่อนแต่เพื่อนจะอาเพื่อนบริสุทธิ์บ่มีความหกความเบื่อบ่มีเนื้อบ่มีง่ายบ่มีโรคไข้ไข้เจ็บเกิดหันเข้าไปดูสบายเข้าไปอยากดูไปใช้ขึ้นหอดเพื่อนสนใจขั้นเพื่อนมันจะอาบุญในทั้งน้องเดียวกันไหมขั้นใจบ่บริสุทธิ์บุญกับบุญดูน้ำเด้ออยากได้บุญเป็นอยู่เมืองอยากให้บุญดูน้ำเข้าต่อเหตุใจให้มันบริสุทธิ์เห็นอะไรใจบริสุทธิ์พยายามกำจัดสิ่งที่มันเป็นบาปอันใดมันเป็นบาปอย่างมันติดอยู่ในใจเฮาใจขึ้นอยากรักใจขึ้นอยากโลภใจขึ้นอยากปอดใจขึ้นอยากด่าใจขึ้นอยากติดชาตาห้องเป็นอันนั้นคือใจสกปรกใจบริสุทธิ์ให้พากันเห็นนะเห็นบุญนั่นเด้อญาติท่านเห็นมาในหลายฝ่าหลายที่คนลาวเขาให้คุณนั่นเมื่อคืนตำราพระพุทธเจ้าว่าไปให้คุณไม่ได้ให้ฟังสมบกลิ้นสุกปกว่าสุกปกแต่เขาแก่แต่พ่อแต่แม่เขาติดติดพระนาบุญในปุ๊บพามทอดวัดเนี่ยเนาะแมวขาวมานั่งเต็มตึกเต็มพามแล้วก็บ่าวสุบ่าวล้อเรียนขาวสู่ตำพามดอกสารพัดตั้งจบมีความบรรจบกันแล้วไรเพราะว่าความบรรจบความงามมันความบ้วนแล้วคอยติดตามปัญหาที่จะความบ้วนมาจะใช่ไหมความบ้วนมาจะใช่ตอบเลยเออตอบได้ป่ะใครตอบได้ความมวลมาจากใจความมวลตอบตอบได้ป่ะมาจากใจเออความมวลมาจากของบอดี้ของบอดจบของมองอ่างความมวลนะหนึ่งมันมาจากของหลอกของร่วงของหัวของตัวกันเราเห็นว่าอันเอาบุญจะจีบเช้านั่งตุนนั่งพังอุบามาตัวก็ขึ้นหนูแมวจะพ้นมาทางหน้าหรือวันใดหรือวันข้อที่จะวันข้อไงเอาอายเอาเอาอีบอกอีบตัวก็ก็เก่งก็ท่านเจ้าตัวแท้แล้วมันจะเป็นกระรองงองแงงเด้อมาแล้วโคตรเท่อยู่นะบริมวลเด็กอุบาไอรักอุไม่มาอีกตัวฟังเก่ามดขึ้นเท่าแก่ล้มกันมดขึ้นเท่าแก่นั่งบนวิทย์นั่งบนมวยนั่งบนเนยบนแค้นแล้วอุตส่าห์คนจะร่างอุบามาตัวบริมวลแม่งบนแมวมวลบอกว่าบุญจะดีเออเอ็กซี่ว่าเอ็กซี่นั่นม้วนกันตัวกันนะจะที่มารับเรื่องเนี่ยให้นักศึกษาให้มารับเรื่องเด้อเรื่องที่เรามาหลอกมารับให้เอาฟังเพราะแม่เรื่องจริงจักอันมันจะเรื่องศึกษาทางด้านไหนเขาแต่งเอาเขาเขียนเอาเรื่องมันก็ได้แต่งแล้วมาสมมติกันหาพระเจ้าเป็นพระนาคพมทาลงแรงดอกที่พระนาคพมทาตายนะดอกที่กระดุ้งแหลมมวนฟังเขาที่ตัวเด็กไม่ยิ่งออกมาหาพระเจ้าเป็นนางแก้อ่อนลงแรงดอกที่ที่ว่าที่ตัวในรายการนั่นแหละตัวมันตัวเต็มมือมันอยู่ต่อกลางเกิดผ่าตั้งมาให้นางเสียงทั้งมันอะไรเบิ่งกับเตียงไปไพ่เตียงข้ามตายจ้ะละม้วนแน่นอน
ข้างข้างตัวม่วงเนี่ยแน่นอนได้มากจังหวะมันมากจากกองบดีประการที่สองความม่วงมันมากจากกองเมาไอ้อย่างม่วงกองเมาไอ้ว่าม่วงกับม่วงเมายังเมาหลับเมายาเมาซาเมาฟินเมาหมอกฟินเฮลินยาบอยาบาที่คู่มือเนี่ยม่วงเมาเมาประการที่สามความม่วงมากจากของทุกข์ทุกเขาตัวบอกว่าโอ้โหเต้นบ่อันเป็นบัวห้างเขาดินบุญน้ำวัดน้ำว่าดินทุกข์บอกแก่แต่ว่าเขาโทษเขาอภัยว่าบ่อนกูละรุ่งเรืองบัดโทษเขาเป็นหมอกระตาเห็นเออเขาห้ามผ่าคนนุ่งกูแล้วคุ้มเบื้องเห็นมวลเด็ดบนของตัวบกจอดบ่อนางฟังแห่แท้พัดจอดคาริ่งจอดคาร่าเห็นแอวอ่อนหอดแอวไว้มือเชี่ยงเงาวะเจนทุกบกมวลต่อทุกบกมวลเห็นบอกคำซอยคำเสือคำซอยเห็นไม่ได้ทุกบกเฮ้ยมวลจะเห็นว่าเงินจ้าแต่ยังว่าแต่ว่าอีหอมบันแกงโดนเป็นตัวหน่อยเป็นหน้าตาบุญไม่ถึงโดน